สวัสดีค่ะวันนี้ KR Lifestyle ก็มีผักในช่วงของฤดูร้อนในประเทศสวีเดนที่เราสามารถเก็บไปทำกินได้ฟรีนะคะที่นี่ทะเลสวีเดนค่ะช่วงของซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนค่ะเราก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รู้ว่าผักชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็สามารถเก็บไปกินได้ด้วยค่ะเราก็รู้จากการที่เราศึกษาค่ะไปรับชมด้วยกันเลยค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะเดี๋ยวมากับยานพาหนะคู่ใจ เนี่ยค่ะหญ้าหวานนะคะเขาก็จะขึ้นแตกต่างจากหญ้าอื่นๆนะคะนี่ถ้าอันนี้นี่ยอดยังอ่อนอยู่กินได้นี่อาจจะผอมไปนิดนึงแต่ด้วยความหวานก็จะอร่อยนี่อย่างจริงเนี่ยกินได้อ่อนเนี่ยจ้ะแถวนี้ก็คนเดินผ่านบ้างนี่ค่ะเมื่อกี้ผ่านมาตรงนั้นก็เยอะเลยนี่จ้ะถ้าแตกๆออกมาแบบนี้กินได้แล้วก็ยังอ่อนอยู่ยอดนี้เหมือนจะได้อยู่อ่อนอยู่นี่เอาไปในความอยากกินนี่จ้ะเพื่อนกำลังกินเลยว่าไปแล้วก็ต้นหญ้าหวานเขาก็จะแตกต่างจากต้นไม้อื่นๆนะคะต้นนี้แก่แล้วจ้าหญ้าหวานก็จะขึ้นเป็นกอๆอย่างนี้นะคะลักษณะใบจะคล้ายๆใบหญ้าแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะเห็นเด่นชัดมากจ้ะเขาจะมีช่อเหมือนเป็นช่อดอกอะค่ะช่วงอ่อนๆเนี่ยเด็ดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะมียางขาวๆอันนี้สามารถกินได้จ้ะเขาจะมีรสชาติหวานอร่อยมากๆเลยจ้าเราก็ชอบมากๆเลยต้นหญ้าหวานนะคะนี่ค่ะเขาจะมีช่อดอกแบบนี้แล้วก็เราเอาไปลวกหรือเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยจ้าเขาก็จะมักขึ้นตามทุ่งหญ้านะคะแต่ว่าต้นเขาจะเห็นชัดเจนมากจ้าก็เป็นที่นิยมเก็บไปผัดหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยมากเลยจ้าต้นเล็กๆที่เตี้ยที่มีดอกม่วงๆนี้เรียกว่ากระถินฝรั่งนะคะเราลองกินแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเขาเหมือนกระถินบ้านเราจริงๆเลยค่ะก็ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงนะคะดอกจะเป็นช่อเล็กๆค่ะเป็นดอกเล็กๆนี้ค่ะจะไม่ใช่ช่อยาวๆไว้เขาออกมาใหม่แล้วเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะมีกระถินฝรั่งที่กินไม่ได้ด้วยนะคะแต่มันคล้ายกันมากกระถินฝรั่งชนิดนี้คนไทยนิยมรับประทานค่ะเราก็เรียนรู้จากเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละค่ะนี่ค่ะเขาจะมีดอกสีม่วงๆส่วนตรงนี้เป็นเรายังหาผักกูดที่ไม่เป็นพิษไม่เจอนะเพราะเราไม่ได้ออกไปหาด้วยค่ะนี่เป็นต้นผักกูดที่โตแล้วเราเอามาให้ดูว่าที่สวีเดนเนี่ยมีผักกูดที่กินได้ด้วยค่ะแต่ต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะส่วนตรงนี้เป็นผักขมทะเลจ้าเราก็ไปเจอโดยบังเอิญค่ะก็ได้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็ได้กินผักขมทะเลฟรีค่ะเก็บได้ตามใจชอบเลยจ้าไม่มีใครว่าจ้ะยอดกำลังกินเลยเพื่อนๆนี่เลือกเอาแต่ยอดอ้วนๆแล้วกันนะนี่นะคะลักษณะของผักขมทะเลสวีเดนนะคะถ้าใครมีเหมือนก็กินได้นะคะมันจะมีขนๆเห็นไหมคะก้านก็จะเป็นสีเขียวจ้ะเนี่ยจ้ะมีขนน้อยอยู่เป็นพุ่มๆกอกั่นทั้งต้นเลยอ่ะเขาไม่ได้แก่มากนะเนี่ยจ้ะงามจริงๆงามเงือดตรงนี้
ถ้าเขาออกดอกแล้วมันก็จะไม่อร่อยแล้วค่ะเราก็ไม่ได้เอาไปหมดนะยังมีเยอะแยะมีเยอะค่ะมีเยอะยอดกำลังกินเลยค่ะอวบมากเลยอ่ะดูสิอันนี้อวบมากเลยใหญ่มากเลยนี่จ้าเพื่อนใหญ่มากเลยวางไว้นี่ก่อนผักอีกหลายชนิดค่ะในประเทศสวีเดนที่สามารถรับประทานได้และเก็บมากินได้ที่สำคัญคือปลอดภัยไม่มีสารพิษค่ะแล้วก็เก็บได้ฟรีด้วยผักในประเทศสวีเดนก็ยังมีอีกเยอะนะคะที่เรายังไม่รู้จักและเราก็ยังไม่เคยลองนะคะก็สมัยก่อนเขาก็กินกันนะคะผักแล้วก็สมุนไพรนะสมัยนี้เขาเจริญแล้วเขาซื้อกันกินแล้วค่ะเขาก็จะไม่มีเวลาเข้าป่าเก็บผักค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมกับคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าสวัสดีค่ะ Thanks for watching bye bye